เอาละครับวันนี้นะฮะก็ต้องกราบสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับเรามาทักทายกันก่อนดีกว่านะจ๊ะผมนะครับเชฟกระดอนแหลมเลยนะครับเราจะมาทำความรู้จักกันดีกว่านะฮะว่าจริงๆแล้วนะฮะผมเป็นใครแล้วผมชื่ออะไรนะผมเนี่ยนะฮะชื่อเคนะครับเคคอนทราสยังไงก็ขอขอบคุณทุกๆคนด้วยนะฮะที่วันนี้นะครับช่องของเราไปถึง500 subscribe กันแล้วนะฮะยังไงก็ฝากติดตามกันต่อไปด้วยนะจ๊ะเราจะมาพูดถึงช่อง Contrast Studio ของผมเองนะฮะช่อง Contrast ของผมนะฮะแปลว่าความแตกต่างครับความตรงกันข้ามนะซึ่งรายการของผมนะฮะก็จะไม่มีสูตรตายตัวนะฮะจริงๆแล้วไม่มีสูตรตายตัวให้ดูนะผมก็จะไม่ลงรายละเอียดอะไรมากนะครับเกี่ยวกับการทำอาหารในแต่ละเมนูแต่ละคลิปของผมเนี่ยคือผมมีความเชื่ออยู่อย่างนึงครับว่าการทำอาหารเนี่ยนะอยู่ที่ปากคนกินครับต่อให้เราทำอาหารนะครับสูตรเทพเจ้าที่คิดมาอย่างดีไต่ตองมานานมากแล้วก็มีความที่แบบต้มตุ๋นหรืออุ่นหรือเตรียมการมาเป็นหลายหลายชั่วโมงที่เขาตั้งใจจะทำให้คุณกินแล้วอร่อยนะฮะก็จะมีคนที่บอกว่าไม่อร่อยอยู่ดีนะครับคนทำอาหารเนี่ยนะครับคนที่คิดจะดูหรือคิดว่าจะทำอาหารเนี่ยนะฮะทุกคนนะครับจะต้องมีพื้นฐานหรือจะต้องไปดูมาอยู่แล้วนะครับว่าแต่ละอย่างนะฮะมันทำยังไงกันนะครับในการปรุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งอะไรต่างๆนานานะฮะเขาจะต้องไปดูกันมาอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นผมเชื่อนะครับว่าทุกคนที่คิดจะทำอาหารจะต้องทำพื้นฐานเป็นนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับแค่ดูแล้วก็ทำตามนะฮะทำตามบ่อยๆนะครับคุณก็จะทำเก่งแล้วก็อร่อยแล้วก็เป็นสูตรของตัวคุณเองได้สักวันนึงนะครับรายการของผมนะฮะก็เลยเน้นถ่ายทอดเป็นความสนุกในการทำอาหารออกมาดีกว่าครับก็เลยไม่ได้จะไปเน้นสูตรอะไรให้มันตายตัวหรือแน่นอนนะฮะฉะนั้นนะครับผมเลยตัดเรื่องสูตรที่แน่นอนกับวิธีการปรุงออกไปทั้งหมดเลยนะฮะไม่ใช่สิเกือบทั้งหมดดีกว่าเพราะว่าเราก็จะทำให้ดูอยู่ดีนะครับว่าผมมาทำยังไงนะผมเลยเน้นนะฮะที่จะถ่ายทอดการทำอาหารออกมาในรูปแบบของความสนุกจะอร่อยหรือไม่อร่อยนะครับคุณก็ต้องลองเอาไปทำกันเอาเองนะฮะแล้วก็ประยุกต์พลิกแพลงนะฮะเพราะว่าผมก็ไม่ได้บอกทุกอย่างทั้งหมดนะฮะในการทำจะทำให้คนดูของผมนะฮะมีอะไรแปลกๆดูนะครับนอกจากรายการทำอาหารทั่วไปนะฮะซึ่งก็จะเข้าคอนเซ็ปต์ชื่อช่องของเรานะฮะก็คือ Contrast Studio นั่นเองนะครับอ่ะต่อกันเลยแล้วกันนะฮะตอนนี้นะครับผมก็อายุ31ปีแล้วนะฮะก็ตามที่ตามหน้าตามหนวดผมนะครับก่อนหน้าที่ผมจะมาทำ YouTube เนี่ยนะฮะคิดเช่นนี้หรือ Contrast Studio นี่นะฮะผมก็ลังเลมาอยู่หลายปีมากแทบจะเป็น10ปีเลยด้วยซ้ำนะฮะก็หลายๆอย่างเลยนะครับทั้งจะเป็นสถานที่เงินทุนหน้าตารอนั้นเกือบจะสายเกินไปนะฮะทำงานเก็บเงินนะครับซื้อกล้องซื้อมือถือในราคาที่พอจะใช้ได้นะฮะก็ตอนนี้ผมก็ใช้กล้องอันเนี้ยแล้วก็มือถืออันนี้นะแล้วก็มีเนี่ยอันนี้อีกอันหนึ่งซึ่งก็ยืมเข้ามาแล้วก็เริ่มศึกษากับมันนะฮะก็คือนี่แหละครับช่องทางที่ผมใช้อัพวิดีโอเนี่ยถึงวันนี้นะครับกฎใหม่ของมันก็ไม่ได้ง่ายเลยครับก็คือ 1,000 ซับนะฮะกับ 4,000 ชั่วโมงนะฮะหรือเท่ากับ 240,000 นาทีนะฮะซึ่งผมจะต้องทำให้ได้ภายใน1ปีนะฮะก็อาจจะไม่ทันแต่ก็ช่างมันเลยครับผมก็จะทำต่อไปนะฮะซึ่งวันหนึ่งนะฮะผมก็จะก้าวข้ามมันไปให้ได้นะจ๊ะสำหรับคนที่คิดจะเริ่มวันนี้นะครับเริ่มเลยนะฮะมีตอนนี้ยังมีโอกาสนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ยากเกินไปนะในอนาคตมันอาจจะยากกว่านี้แล้วก็ได้นะฮะที่คุณจะเริ่มมาทำนะผมนับถือยูทูบเบอร์อยู่คนหนึ่งนะฮะซึ่งผมติดตามเขามานานแล้วตั้งแต่ 2-3 ปีก่อนตอนนี้เขายังมีแค่ไม่กี่ร้อยซับนะฮะซึ่งตอนนี้นะครับผ่านมาแล้ว 2-3 ปีตอนนี้เขาอยู่ที่ 1,500,000 ซับแล้วนะฮะซึ่งถ้าเกิดถามว่ายูทูบเบอร์คนนั้นเป็นใครนะผมก็พูดได้เลยนะครับตอนนี้ไม่ได้โปรโมทไม่ได้รับอะไรมาจากเขานะฮะเขาไม่ได้จ่ายครับเขาไม่ได้จ่ายครับเขาก็คือชีวัตนั่นเองนะฮะคุณฟิล์มชีวัตของเราก็ฟังเรื่องเล่าของเขาก็นั่นแหละครับ
เป็นแรงบันดาลใจเป็นแรงถีบให้ผมได้ดีมากเลยฮะเอาเป็นว่านะครับวันนี้นะฮะก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วยังไงมีโอกาสนะครับก็จะออกมาพูดมาคุยกันอย่างนี้อีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะยังไงก็ฝากติดตามนะครับรายการใหม่ๆนะฮะที่จะมาอยู่ในช่องคอนทราสต์สตูดิโอนะครับแล้วก็คลิปต่อๆทวิตแล้วก็คลิปต่อๆไปนะครับถ้าอยากดูเมนูอะไรนะฮะก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะครับตรงนี้ขอบพระคุณทุกๆคนนะที่สนใจเข้ามาดูนะครับกับช่องน้อยๆช่องนี้ของผมนะฮะยังไงก็ฝากมือฝากตัวด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย